มาช่วยออกบอลเดวิดอินเนสตาครับเปิดทะลุขึ้นหน้ามาแต่ว่าคั่วไปถังที่ขึ้นมานี่วางไว้อินเนสตาเป็นแล้วก็อยู่ต่างมงชงสวยครับฟองบอลโอ้แล้วโดนอัดคว้าเอาทันทีครับเดลิงตันมงชงให้กับอินเนสตายังตกนายดะอีกทีนึงธีรพันธ์ธีรพันธ์จิ้มยังไม่ถึงตัวสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับดูจากการยืนอินเนสตาครับจะให้โชว์มาได้แล้วก็ต้องเบิ้ลคืนย้อนหลังไว้ก่อนครับฮาริเซ่เปลี่ยนยาวโดยอินเนสตาลึกเกินไปครับยังไม่ข้ามบอลขออินเนสตาได้ไหมซ้ายมีขยับเติมไปอินเนสตายังไม่เลือดครับกระชากหนีขึ้นมาก่อนอินเนสตารอทางขวาครับซูกิสเปนะครับฝากให้กับอินเนสตาก่อนในความบอลบุกต่อเนื่องนะครับโบยตาธีรพันธ์ออกบอลใกล้ๆแล้วอินเนสตาได้ใหม่โดนไล่มัน2คนนะโอ้ธีรพันธ์ปั๊มบอลมาได้อินเนสตาครับติดคืนย้อนมาธีรพันธ์เข้าไปชนแล้วก็โดนจับฟาวล์คนใส่เซมาเล่นช่วยทีมชาติไทยเราด้วยนะครับในการพบกับเวียดนามของฟุตบอลโลกอินเนสตาทิ้วหลบมา2คนฝ่าให้ต้องตัดสินใจชกไว้ก่อนครับบอลกลับถึงธีรพันธ์ธีรพันธ์วนหนีมาสวยครับก็จะล็อกขาอีกทีนึงหลบจังหวะแรกได้ดีนะครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่เปิดครับตั้งใจว่าจะล็อกอีกทีนึงครับว่าโดนอ่านขาไม่เห็นข้างหลังครับโดนซะยังเอาคืนมาได้ครับธีรพันธ์โดนเตะร่วงมาคือเสียนะครับเตะที่เท้าขวาของธีรพันธ์เลยทะลุขึ้นมาเลยครับให้กับธีรวชิตแต่ว่าเก็บไม่อยู่ครับธีรพันธ์ให้มาเดวูคืนสวยครับธีรพันธ์มีพื้นที่ครับตัวเลือก2คนทางซ้ายฝากโอ้ในวูเปิดไม่ถึงแค่นิดเดียวนั่นแหละอาจจะขาดอินเนสตาซ้ายมีฟาวเล่นขยับเติมอ้าวแล้วซัมเปไปจ่ายบอลพลาดครับธีรพันธ์ตัดได้โอสกาฝากธีรพันธ์จ่ายลูกนี้เกือบรอดขาครับยุคนี้นะครับอันนี้ครับคือบางครั้งระบบมันก็นำศักยภาพผู้เล่นนะฮะขึ้นทางของครึ่งเวลาได้มาแล้วนะครับแฝงมาเล่นล็อกหลบธีรพันธ์มีชี้เจาะด้านกว้างโดนขวางอยู่ต้องย้อนในอินเนสตาขึ้นเกมเดบิวต์ของเขากับโคเบด้วยนะครับแฝงมาเล่นอินเนสตามุดหนีมาแล้วครับแล้วหักคลื่นตะลุยไปเองบ้างนี่นี่อิวาตะนี่ยังไม่หลุดครับวิ่งไล่ตามไปได้ย้อนลูกนี้เข้ามาครับโอเดบูเรียกว่าครึ่งบนของโลกเนี่ยร้อนหมดนะบางเมืองนี่อุณหภูมิขึ้นไปแต่ระดับ40องศาเซลเซียสเลยเล็งให้อินเนสตาอยู่นะครับแต่ว่าท่ามกลางชุดนี้การขึ้นเกมอีกทีครับอินเนสตาหลบมาอยู่ด้านข้างนะครับเจอกับธีรพันธ์อีกธีรพันธ์ไม่ยอมไม่ผ่านแล้วไม่จะหลอกแบบนี้นี่ได้เสียงปรบมือจากเติมทางซ้ายได้น่ากลัวครับธีรพันธ์ต้องดึงไว้ก่อนทีเดียวนี่หลุดเลยครับธีรพันธ์ยูซากิกลับมาที่อินเนสตาทีครับเป็นชิงกับเวลลิงตันอินเนสตายอดโลนิสขอบอลเร็วธีรพันธ์ให้มาซูโมโตะให้อินเนสตาเป็นคนออกบอลครับอินเนสตาโดนธีรพันธ์เกี่ยวนิดนึงเป็นต่ออินเนสตาฝากให้ฟูรูอาชิกับตัวซัดลูกนี้ครับจังหวะที่หลักนี่เหมือนจะล้มแล้วนะครับเท้าหลักเท้าซ้ายนี่ต้องเอื้อมไปแล้วก็อินเนสตากระชากหลุดไปทีเดียวนะครับเป็นเรื่องเลยครับถือว่าหาเอซิเนซ่าหยอดมาลูกนี้ขึ้นไม่ถึงแล้วก็บราเปิดลูกนี้ขึ้นมาก็ยังมงหนักไว้ได้ก่อนครับธีรพันธ์ย้อนหลังไปอิวาตะอิวาตะเปิดพลาดนะครับดูเซให้มาอินเนสตาเอนเดซิเนสตาเปิดลูกนี้ขึ้นหน้าดูครับอินเนสตาเกี่ยวนะครับเกี่ยวซ้ายเล่นขวาจิ้มหนีอิวาตะเออมาช่วยแล้วครับล็อกโอ้โหยื่นเท้าดักไว้อินเนสตาครับอ้าวถึงกับผิดพลาดอยู่นะครับยังไม่ออกด้วยธีรพันธ์เบิ้ลคืนมาสวยหน้าไม้ดะ
ให้ต่อมาธิติพันธ์คืนไม้ดะขวางเซสไปแล้วนะครับอินเนสตาเปิดลูกนี้เข้ามาโคกลงพื้นเอาแล้วบอลจะตกครับโอยตาจ่ายลุกขึ้นไปเอ้าหลุดมาถึงด้วยมีโอกาสที่ธิติพันธ์ธิติพันธ์หลอกจ่ายมาสวยมากแล้วก็ยิงติดเซฟเอ้าซ้ำอีกทีนึงความผิดพลาดของ2ผู้เล่นเกมรับของโกเบครับโอ้โหธิติพันธ์ให้โอนาบูยิงไปติดเซฟบอลกระดอนกลับมาเข้าโดนตัวเข้าประตูแบบไม่คาดคิดครับนี่ครับฟุตบอลมักจะมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายครับเซนเตอร์แบ็คอย่างจะมาเล่นเองก็พลาดได้แบบนี้อันนี้เลยนะครับที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้ได้ประตูคืนกลับมาก็ตะออกไปด้านข้างก่อนเพราะลูกนี้มาเป็นยากหน่อยครับตัดเข้าในมาแล้วไหลต่อเปิดย้อนหลังครับอาจจะเสกให้มันบริงตันเจอแซะแล้วไม่ได้ฟาวครับธิติพันธ์ให้เข้าในต่อบอลสั้นขึ้นมาได้เนี่ยครับธิติพันธ์พื้นที่นี่พอมีเลยนะครับเลือกโอไนบูเปิดน้ำหนักโอซากิเนสตาเปิดลูกนี้ธิติพันธ์สกัดได้ดีครับเป็นไม่ใกล้กับไมดะธิติพันธ์ก็จะเปลี่ยนเล่นแทนธิติพันธ์พงจันทร์เลยนะครับมันเปลี่ยนตามตำแหน่งครับแล้วในปีนี้นะครับกฎใหม่2019